ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่สามแห่งภาคมาฆบูชาในครั้งนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิตต่อไปตามเดิม ในชุดนี้ครั้งแรกก็พูดถึงข้อควรทราบทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตครั้งที่สองก็ได้พูดถึงชีวิตเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมครั้งนี้เป็นครั้งที่สามก็จะพูดโดยหัวข้อว่าคุกของชีวิตกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตฟังดูมันก็เป็นของแปลกอยู่บ้างที่เรียกว่าคุกของชีวิตมันมีความน่าหัวอยู่ตรงที่เรียกว่าไม่มีใครรู้จักผู้ที่ติดคุกเหล่านี้ไม่รู้จักคุก ก็จะไม่รู้สึกว่าติดคุก พอมาบอกว่าติดคุกก็คงจะไม่เชื่อ ก็จะได้พูดกันต่อไปใครมันติดคุก มันก็หน้าหัว ถ้าพูดอย่างธรรมดาสามัญก็ว่าเรานั่นแหละมันติดคุกมันติดคุกอะไรก็ติดคุกตัวเราคือจะพูดว่าตัวตนพูดอย่างมีตัวตนคนธรรมดามีตัวตนไอ้ตัวตนนั่นแหละมันติดคุกมันก็ติดคุกแห่งตัวตนจะพูดเป็นกลางๆว่าชีวิตก็ชีวิตนั่นแหละมันติดคุกของชีวิตเองฟังดูให้ดีว่าถ้ามีเราไอ้เรานั่นแหละมันก็เป็นคุกเราติดคุกเราถ้าพูดว่าตัวตนมันก็คือตัวตนติดคุกตัวตนถ้าพูดว่าตัวกูมันติดคุกตัวกูมันกลายเป็นคุกของตัวกูถ้าพูดว่าชีวิตติดคุกมันก็ติดตัวชีวิตกลายเป็นคุกขึ้นมาที่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีตัวตนแต่แล้วก็เป็นคุกได้ทั้งที่ไม่มีตัวตนถ้าตัวตนเป็นมายาคุกมันก็เป็นมายาก็เรียกว่ามันเป็นคุกได้ตลอดที่เวลาที่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นตัวเรามันก็ติดอยู่ในสิ่งนั่นแหละมันกลายเป็นคุกเรียกว่าติดคุกของชีวิตเองกลายเป็นคุกสำหรับชีวิตนั้นติดคุกอย่างนี้จะเข้าใจได้หรือไม่ก็ลองใคร่ครวญดูเถิดถ้าเข้าใจได้ก็คงจะฟังถูกถ้าเข้าใจไม่ได้ก็คงจะฟังไม่ถูกเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้เข้าใจอยากจะให้เข้าใจจึงเอามาพูดทุกคนล้วนแต่ติดคุกยกเว้นพระอรหันต์พวกเดียวที่จะไม่ติดคุกเพราะว่าท่านไม่มีตัวตนท่านหมดความรู้สึกแห่งตัวตนไม่มีตัวตนที่จะกลายเป็นคุกขอให้สังเกตกันในข้อนี้
พอเริ่มจะเป็นพระอรหันต์ก็เริ่มหลุดจากคุกเป็นพระอรหันต์ก็คือหลุดจากคุกโดยประการทั้งปวงเพราะมันหมดตัวตนถ้ายังมีตัวตนอยู่เพียงใดตัวตนก็เป็นคุกของตัวตนอยู่เพียงนั้นนี่แหละทุกคนติดคุกแห่งชีวิตหรือไม่ก็ค่ายควรดูเถอะอะไรอะไรมันก็ไม่พ้นไปจากอำนาจวิสัยแห่งตัวกูของกูมันวนอยู่ในนี่มันออกไปจากนี่ไม่ได้มันมีอัตตานุทิฏฐิมีความตามเห็นว่าตนว่าตนมันก็วนอยู่ในทิฏฐินี่ออกไปจากทิฏฐินี่ไม่ได้มันก็เลยเรียกว่ามันติดคุกแห่งทิฏฐิว่าตัวตนใครเป็นผู้ติดไอ้ที่เรียกว่าตัวตนนั่นแหละเพราะนั้นมันก็คือคนนั่นเองคนธรรมดาสามัญที่ยังมีความยึดถือว่าตัวตนมันก็ติดคุกแห่งตัวตนที่มันยึดถือขึ้นมาแล้วมันหน้าสงสารหรือไม่แล้วมันรู้สึกตัวหรือไม่เนี่ยคอยคิดดูเถิดและที่มันน่าสงสารยิ่งไปกว่านั้นน่าละอายยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าไอ้คนมนุษย์มันติดคุกเต็มที่ที่มันคิดว่ามีตัวตนเท่าไหร่ไอ้หมาไอ้แมวมันกลับไม่ติดคุกหรือไม่ติดคุกมากเหมือนกับคนหน้าหัวหรือไม่หน้าหัวสัตว์เดรัจฉานมันกลับติดคุกน้อยกว่าคนเพราะมันคิดว่าตัวตนไม่ค่อยมากไม่ค่อยจะเป็นไม่ค่อยจะมากมันเลยติดน้อยกว่ามันไม่วุ่นวายเดือดร้อนอยู่ด้วยตัวกูมากเหมือนกับคนมันติดคุกมากกว่าก็น่าละอายแมวหรือไม่หรือว่าจะดูให้ต่ำลงไปอีกจนถึงต้นไม้ชีวิตประเภทต้นไม้ระดับต้นไม้นี่ยิ่งติดคุกน้อยลงไปอีกมันคิดไม่เป็นมันยิ่งไม่มีตัวตนจะไม่รู้สึกอะไรซะเลย ความติดคุกมันก็น้อยกว่าน่าละอายหรือว่าน่าสงสารตัวเองหรือไม่นี่มาบอกให้รู้ว่ามนุษย์หรือคนธรรมดานี่ มันติดคุกตัวเองมีตัวกูเท่าไรก็ติดคุกเท่านั้นมีของกูเท่าไรมันก็ติดคุกของกูเท่านั้นความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูนั่นแหละเป็นตัวคุกของใครก็คนนั่นติดถ้าเรียกว่าชีวิตก็กลายเป็นคุกถ้าเรียกว่าตัวตนก็กลายเป็นคุกเรียกว่าตัวเราไอ้เรามันก็กลายเป็นคุกสำหรับเราข้อนี้เคยมองเห็นกันหรือเปล่าถ้าไม่มองเห็นก็ควรจะมองเห็นกันสักทีก็ ฟังธรรมะมานักแล้วธรรมะเป็นธรรมะอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในหนังสืออยู่ในหีบในห่อธรรมะไม่มาอยู่กับชีวิตไม่มาเป็นเครื่องเปิดเผยของชีวิตไม่มาเป็นสิ่งพัฒนาชีวิตเดี๋ยวนี้เราจะคุยเคลียร์กันให้รู้สึกชัดเจนลงไปว่าธรรมะเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตอย่าให้ชีวิตนี้มันมืดมนมันโง่เขลาจนกลายเป็นคุกแก่ชีวิตนั่นเองชีวิตกลายเป็นคุกสำหรับชีวิตนั่นเองจะติดคุกฟังดูก็คล้ายว่าเป็นเรื่องลึกลับแต่ถ้าไม่เคยคิดเคยนึกมันก็เป็นเรื่องลึกลับแต่ถ้ามันเคยคิดนึกอยู่บ่อยๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่ครับในข้อที่ว่าไอ้แก่แต่ละคนมันติดอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนบ้างว่าของตนบ้างแล้วมันก็ทำอะไรให้นอกไปกว่านั้นไม่ได้วนอยู่ในความคิดนึกอันนี้เหมือนกับวนอยู่ในคุกถูกขังอยู่ในคุกออกไปไม่ได้
คนธรรมดาก็ติดคุกอย่างธรรมดาอันธพาลมันติดคุกมืดยิ่งไปกว่าธรรมดาแม้ว่ามันจะเป็นรูปแบบที่ต่างกันมันก็เป็นคุกทั้งนั่นแหละถ้ามันยังมีตัวตนพวกเทวดาในสวรรค์ก็มีคุกสวยงามหรูหราหรูหราพวกมนุษย์ก็ทำบุญอยากจะไปติดคุกที่นั่นพวกพรหมมันก็ยิ่งมากไปกว่านั่นมีตัวกูชนิดเหนียวแน่นยิ่งกว่าใครบางคนอาจจะไม่เคยเข้าใจก็ได้ว่าไอ้พวกพรหมนั่นจะมีตัวตนอันเบาบางในพระบาลีมีกล่าวชัดว่าไอ้พวกพรหมเนี่ยกลัวตายที่สุดเลยพอพูดถึงว่าการดับแห่งสักกายะดับแห่งตัวตนนะของกูนี่พวกพรหมกลัวที่สุดเพราะเขากำลังรู้ตัวเขาสบายที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดวิเศษที่สุดเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดไม่อยากตายพอพูดว่าจะต้องตายเนี่ยพวกพรหมจะกลัวมากกว่าพวกไหนก็มีตัวตนที่น่ารักน่าพอใจน่าพิศวงยิ่งกว่าตัวตนพวกอื่นก็เลยได้ติดคุกชนิดที่ไม่รู้สึกไม่รู้จักมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าจะดูกันในหมู่มนุษย์มันก็มีตัวตนกันทั้งนั้นแหละทั้งมนุษย์โง่มนุษย์ฉลาดอะเพราะว่าฉลาดอย่างมนุษย์ในโลกนี้มันไม่ได้ละตัวตนหรอกบางทีมันจะยิ่งลำบากมากไปเสียอีกมีทรัพย์สมบัติมากมีเกียรติยศชื่อเสียงมากมีไมตรีสังคมสมาคมดีสูงเลิศมากแล้วจะว่ายังไง มันก็ติดคุกที่สวยงามกว่าคนธรรมดาซึ่งมันมีส่วนที่หลงยึดถือน้อยเพราะมันไม่ค่อยจะมีถ้าไปถึงอันธพาลมันก็ติดคุกมืดเลยเนี่ยในโลกอันธพาลก็ติดคุกคนปกติก็ติดคุกที่นี่ว่าคนดีมันบ้าดีมันลงดีมันเมาดีมันจมดีคนดีมันก็ติดคุกของความดีไอ้คนเมาบุญบ้าบุญลงบุญจมอยู่ในบุญมันก็ติดคุกบุญข้อนี้พวกคงจะถูกด่าเพราะมันมีสอนกันแต่ให้ทำบุญสอนกันแต่ให้ทำดีเรามาบอกว่าบุญว่าดีเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วกลายเป็นคุกหนักกว่าธรรมดามันก็ต้องถูกด่าแต่ไม่เป็นไร พูดความจริงกันก็ได้ คนโบราณปู่ย่าตายายของเราเขาก็คงจะรู้ดีนะมันจึงมีคำพูดของคนโบราณซึ่งเคยเอามาพูดให้ฟังอยู่บ้างแล้วแต่จะลืมกันแล้วก็ได้ว่า ทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรี จะด่าก็ได้นะสิบอกว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีนี่เป็นคำพูดของคนโบราณยืมเข้ามาแล้วมาเจอว่าจะมองเห็นได้เองแต่เมื่อเขาได้ยินเขาพูดก็นึกได้มันจริง คำว่าอัปรีนี่อัปปียะแปลว่าไม่น่ารักไม่ควรรักไม่น่ารักอัปรี เพราะว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเขาแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละทั้งชั่วทั้งดีไปยึดมั่นกับมันเถอะมันกัดเอาทั้งนั้นแหละ ก็มันมาจะไปติดคุกชั่วติดคุกดียึดมั่นหมายมั่นดีแล้วก็เดือดร้อนลำบากอยู่ก็ดีบ้าเลยเพราะดีเรื่องนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไปคิดดูเองว่าไอ้คนบ้าทั้งหลายในโลกมีคนบ้ากี่ล้านล้านคนทุกคนมันบ้าดีมาก่อนมันบ้าดีมาก่อนมันจึงบ้าจริงบ้าจริงบ้าจริงกันมา ก่อนที่จะมันวิปริต
เป็นคนเสียสตินะมันมีเรื่องบ้าดีบ้าดีจะ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 ดีอย่างจะดีอย่างนี้มากมายหลายอย่าง ก็เลยได้บ้าจริง จน ค่อยๆลืมตัวไปจนบ้าจริงมากกว่านั้นอีกมันก็ฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายนานาชนิดหลายรูปแบบมันก็ไปพิจารณาต่อส่องดูไปถึงจุดที่สำคัญก็จะพบว่ามันมีมูลมาแต่มันบ้าดีมันคิดว่าไม่มีทางออกทางอื่นแล้วที่กูจะดีได้นอกจากฆ่าตัวเองเสียฆ่าลูกฆ่าเมียเสียแล้วฆ่าตัวเองเสียแล้วก็จะว่าดีพ้นทุกข์ไปทีอะไรก็ตามแบบของเขาก็คือเขาเห็นว่ามันดีมันจึงฆ่าตัวเองตายนี่มันคือติดคุกอยู่ในความดีติดคุกของความดีได้บ้าจริงบ้างก็ได้ฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้าง ความคิดอย่างอื่นไม่มีคือออกไปจากความคิดอันนี้ไม่ได้มันติดคุกของความคิดอันนี้มันจึงมีผลอย่างนี้ ที่เดือดร้อนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอยู่มันไม่ได้ดีตามที่มันต้องการเพราะมันได้บ้าดีเข้าไปมากพอสมควรแล้วมันก็ต้องนอนไม่หลับไปแล้วก็ทรมานด้วยความบ้าดีอยากดีลงดีเมาดีควรจะรู้จักกันว่ามนุษย์นี่มันรู้จักแต่บ้าดีมันไม่ต้องการจะกลางๆไม่ต้องการแต่เพียงว่ากลางๆคือถูกต้องก็พอแล้วไม่ต้องชั่วไม่ต้องดีว่า ถูกต้องก็พอแล้วเนี่ยก็หมายความว่าไอ้คำว่าถูกต้องนั้นมันไม่บ้าถ้ามันมุ่งหมายเอาแต่เพียงถูกต้องแล้วมันบ้าไม่ได้หรือคำว่ากุศลเป็นกุศลนี่มันมาจากความฉลาดมันก็บ้าไม่ได้แต่ถ้าบุญมันมาจากศรัทธาที่งมงายก็ได้เพราะฉะนั้นบุญมันบ้าได้จึงมีคำพูดว่าบ้าบุญแต่คำพูดว่าบ้ากุศลนี่ไม่มีไม่ได้ยินเพราะคำว่ากุศลนี่มันมาจากปัญญาจากความฉลาดตัดความโง่มันเลยไม่บ้าเอานั่นแหละเป็นที่เพ่งเล็งว่าถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่ขอให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาตามหลักธรรมะถูกต้องคือไม่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดมีประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนั่นคือถูกต้องถูกต้องตามแบบนักคิดสมัยใหม่ถูกต้องทางโลจิกถูกต้องทางฟิโลสอฟีถูกต้องบ้าบอนั้นไม่มีจุดจบแล้วก็ไม่เคยจะตกลงกันได้ว่าถูกต้องอย่างไรถ้าถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วมันง่ายนิดเดียวไม่ทำอันตรายใครเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนี่คือถูกต้องเรียกว่าสัมมาแปลว่าชอบโดยชอบคือถูกต้องสัมมัตตาคือความถูกต้องเป็นตัวพุทธศาสนาทั้งดุ้นเลยสมถะ10ประการนั้นเป็นตัวพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ธรรมะมีองค์8ประการยังเพียง8นี้ยังเป็นเพียงส่วนเหตุถ้ามีส่วนผลคือสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเข้ามาเป็น10เป็นพุทธศาสนาสมบูรณ์เป็นความถูกต้อง10ประการนี้ถูกต้องนี่มันจึงจะออกไปจากคุกแห่งความชั่วความดีนั่นขอให้เข้าใจหลักพุทธศาสนาของตนว่าไม่ใช่เรื่องเมาดีบ้าดีหลงดีจมดีแล้วได้บ้าเลยแต่มันเป็นความถูกต้องถ้ามาเข้าใจอย่างถูกต้องคิดนึกศึกษาต้องการอย่างถูกต้องพูดจาถูกต้องทำการงานถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องภาคเพียรถูกต้องมีสติระลึกได้อย่างถูกต้องมีสมาธิปักใจมั่นอย่างถูกต้องมันถูกต้องนะอย่าแปลว่าดีนะ สัมมาแปลว่าโดยชอบนั่นคือถูกต้องขอทุกคนสนใจไว้ให้เถอะจะได้ไม่ติดคุกแห่งความดี
คือตัวกูมันจะดีมันจะได้ดีมันจะมีดี มันก็กลายเป็นติดคุกแห่งความดีแต่ภายใต้นั่นไปอีกทีมันเป็นคุกแห่งตัวกูตลอดที่เวลาที่มันยังมีตัวกูมันก็ต้องมีความคิดอย่างนี้มันออกไปจากความคิดอย่างนี้ไม่ได้มันติดคุกแห่งตัวกูแล้วตัวกูนะมันมีดีเป็นที่ปรารถนามีดีเป็นที่หลงไหลผัวพันมันก็ติดคุกแห่งความดีตัวกูดีติดคุกแห่งความดีของตัวกู อย่าเข้าใจว่าฉลาดแล้วจะไม่ติดฉลาดอย่างในโลกเนี่ยมันยังยิ่งฉลาดที่จะดันเข้าไปในคุกคนฉลาดมันต้องการจะดีมากไปกว่าอีกมันก็เลยลึกเข้าไปอีกติดคุกแห่งความดีลึกกว่าคนโง่น่าสงสารหรือไม่น่าสงสาร ชาวบ้าดีเมาดีบ้าบุญหลงบุญนั่นแหละคือไอ้สิ่งที่มันเป็นคุกชนิดที่มองไม่เห็นตัวแล้วมีความดึงดูดสูงมากดึงเข้าไปเลยกลายเป็นว่าตลอดชีวิตนี่มันติดคุกแห่งชีวิตอยู่อย่างนี้ด้วยกันทุกคนแล้วก็น่าละอายสัตว์เดรัจฉานที่มันสร้างคุกไม่เป็นมันมีความคิดว่าตัวกูของกูไม่ค่อยจะเป็นหรือเป็นน้อยมันเป็นเพียงนิดๆหน่อยๆตามสัญชาตญาณธรรมดาไอ้คนมันคิดเก่งมันพัฒนาไม่ได้ทางดีแล้วมาติดอยู่ที่นี่ออกไปไม่ได้คำว่าโลกียะมันก็เกิดขึ้นโลกียะอยู่ในวิสัยโลกอยู่ในวิสัยโลกมันก็เกิดขึ้นจนกว่ามันจะเอื้อมมันจะเอื้อมระอาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องดีเนี่ยมันจึงอยากจะพ้นไปจากนั่นอยู่เหนืออิทธิพลของชั่วและดีมันจึงเกิดคำว่าโลกุตระขึ้นมาโลกุตระขึ้นมาเหนือโลกเหนือวิสัยโลกคำว่าโลกนี่ไม่มีอะไรมีแต่วิสัยแห่งความชั่วความดีวนเวียนกันอยู่มีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีแพ้ชนะมีเอาเปรียบเสียเปรียบไม่รู้กี่ร้อยคู่เป็นคู่ไปเลยมันอยู่ในวิสัยโลกเป็นโลกียะมันเบื่อละอาไอ้สิ่งทรมานเท้าลนเหล่านี้มันก็อยากจะออกไปพ้นอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้มันจึงได้มีอีกระบบหนึ่งในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาสอนเรื่องพ้นไปจากนั่นคือโลกุตระมันพูดได้ว่าศาสนาอื่นไม่อาจจะมีโลกุตระเพราะเขาอยากจะมีโลกที่ดีที่สุดไม่ใช่เหนือโลกเช่นอย่างลัทธิฮินดูที่สอนอยู่ในพุทธศาสนาอย่างสูงสุดก็มีอาตมันหลุดพ้นจากโลกนี้ก็ไปอยู่ในปรมาตมันเป็นโลกที่มีตัวตนเป็นมีตัวตนอีกไม่พ้นโลกเพราะมันยังมีตัวตนที่จะอยู่ยังมีความเป็นตัวตนที่จะอยู่มันก็ไม่พ้นโลกไม่ต้องการจะพ้นโลกแต่ต้องการโลกที่ดีที่สุดนะที่ทางพุทธเราเห็นว่าไอ้โลกนี้ไม่ไหวไอ้โลกนี่กลายเป็นคุกขึ้นมาแล้วอยากจะออกไปจากโลกจึงเกิดโลกุตระเหนือโลกขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้มันไปเข้าใจผิดกันซะว่าเป็นโลกอย่างหนึ่งไปอยู่กันที่นั่นเหมือนกับอยู่ในโลกนี้นี่มันเข้าใจผิดมันจึงออกจากคุกไปไม่ได้มันเพียงแต่ว่าจิตใจไม่อยู่ใต้อำนาจอิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกฉันอยู่ที่นี่อยู่ในโลกนี้แต่ว่าอิทธิพลใดๆในโลกเสน่ห์ใดๆในโลกความยั่วยวนใดๆในโลกไม่ครอบงำฉันได้
ฉันอยู่เหนืออิทธิพลเหล่านั้นจิตใจของฉันก็ไม่อยู่ใต้โลกมันก็อยู่เหนือโลกนั่นเหนือโลกอุโลกุตระไม่ต้องตายจากโลกนี้แล้วไปอยู่อีกโลกหนึ่งหรอกอยู่ในโลกนี้แต่มีจิตใจชนิดที่มันเหนือโลกไม่มีอะไรใดๆในโลกคืออิทธิพลใดๆความหมายใดๆคุณค่าใดๆในโลกที่จะมาครอบงำจิตใจฉันได้อย่างนี้เรียกว่าเหนือโลกไม่มีตัวกูไม่มีของกูไม่มีอะไรที่มาพัวพันจิตใจติดอยู่ที่นั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเหนือโลกพูดได้อย่างหนึ่งว่าเนื้อตัวกู้เนื้อตัวตนเนื้อตัวตนเนื้อตัวกู้ก็คือเนื้อความรู้สึกว่ามีตัวกู้ก็มีแต่ธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติแล้วอะไรไม่มีตัวกู้มันก็ไอ้นั่นธรรมชาตินั่นคือกายกับใจกายกับใจมันเป็นธรรมชาติแล้วมันก็รู้จักอะไรได้ทุกอย่างเพราะใจมันรู้ได้คิดได้แล้วมันก็รู้จักความทุกข์รู้จักความดับทุกข์ไม่ต้องมีตัวกู้ลำพังกายกับใจที่มีสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นและสูงสุดมันก็จัดการของมันได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกู้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีตัวตนขึ้นมาซึ่งเราจะติดคุกแห่งตัวตนมันมีแต่กายกับใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆก็ไม่ต้องติดคุกร้อยศึกษาเรื่องนี้เข้ามาถึงจุดนี้แหละว่ามันมีแต่ธรรมชาติจะเรียกว่ามีนามรูปล้วนๆเรียกว่าขันธ์ห้าล้วนๆหรืออายตนะล้วนๆอะไรก็ได้ไม่ต้องมีสิ่งที่เป็นตัวกู้ที่เอามาเป็นตัวตนมันก็มีสิ่งหนึ่งในนั้นน่ะในนามรูปหรือในขันธ์ทั้งห้าน่ะส่วนที่เป็นปัญญามันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็บอกได้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วมันก็สั่งให้ร่างกายนี่ทำไปพร้อมทั้งจิตใจทำไปตามนั้นให้มีจิตใจอย่างนั้นมีร่างกายอย่างนั้นมีความคิดนึกอย่างนั้นเด็ดขาดลงไปก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยนี่เรียกมีทุกข์เพราะโง่ว่ามีตัวตนดับทุกข์เพราะหมดความโง่ว่ามีตัวตนจึงพูดว่าเมื่อมีตัวตนมีตัวตนก็ติดคุกแห่งตัวตนทุกคนติดคุกแห่งตัวตนพอหมดความรู้สึกว่ามีตัวตนมันก็ไม่ต้องติดคุกแห่งตัวตนนี่เรียกว่าหลุดจากคุกคุกถึงความโง่สร้างขึ้นมาปัญญาก็ทำลายเสียปัญญาในขันธ์ห้าในธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องเป็นตัวตนมันก็ทำลายได้ถ้ามันสร้างขึ้นมาได้ด้วยความโง่อวิชชามันก็ทำลายเสียได้ด้วยปัญญาหรือด้วยวิชชานั่นอัตภาพนี้จงพยายามสะสมปัญญาศึกษาให้เกิดปัญญาที่ถูกต้อง ค่อยๆละตัวกูละตัวตนนี่ให้บางไปบางไปจนกว่าจะหมดนั่นคือการออกจากคุกเป็นพระอรหันต์ก็คือว่าหลุดจากคุกโดยประการทั้งปวงตัวตนบางไปบางไปก็เป็นฝ่ายพระอรหันต์ก็ไปถ้ายังมีตัวตนเต็มที่ก็ยังเป็นบุตุชนเต็มที่จึงได้พูดอย่างที่แล้วมาว่าทุกคนมันติดคุกแห่งตัวตนทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรหมไอ้ลำดับที่เขาเรียงกันไว้นะครับว่าโลกแล้วก็เทวโลกแล้วก็มารโลกแล้วก็พรหมโลกบางคนอาจจะไม่เข้าใจทำไมมารโลกมาแทรกอยู่ระหว่างเทวโลกกับพรหมโลกมนุษย์ก็อย่างที่รู้จักกันอยู่มีเทวโลกนั่นก็มีแปลกออกไปสนุกสนานอร่อยสวยงามไม่รู้จักเหงื่อกันทั้งนั้นที่คำว่ามารโลกก็มาคำว่าชนิดนั้นแหละแต่มันสูงสุดชั้นสูงสุดคือเทวโลกชั้นสูงสุดกามาวจรชั้นสูงสุดเรียกว่ามารมารโลกเป็นที่อยู่ของมารพญามารนั่นต้องลงมาจากปรนิมิตวสวัตตีไม่ได้ลงมาจากกามาอยามาดุสิตานิมมามาจากปรนิมิตวสวัตตี
กามาวจรโลกอันสุดท้ายนะเรียกว่ามารโลกทีนี้ก็พรหมโลกอย่างมีรูปอย่างไม่มีรูปก็มันมีตัวตนไปตามแบบมีรูปตามแบบที่ไม่มีรูปแต่มีตัวตนจัดเพราะตอนนี้กามคุณก็ไม่เบียดเบียนแล้วอะไรก็ไม่มีลำบากแล้วเพราะไม่มีรูปเป็นที่ตั้งแห่งความลำบากมันก็เลยหลงใหญ่หลงตัวเองใหญ่เทวโลกก็ดีมารโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีนั่นจะมีตัวตนตัวตนตัวตนติดคุกติดคุกแห่งตัวตนผู้ใดถูกด่าอีกก็ได้ลงทุนสักล้านหนึ่งสร้างโบสถ์สักหลังหนึ่งจะหลุดจากคุกนี้แล้วไปติดคุกนั้นที่ยิ่งไปกว่านี้ไปติดคุกที่สวยงามกว่านี้ขายคุกนี้เสร็จแล้วไปซื้อคุกนั้นอยู่ให้สบายให้สวยงามสนุกสนานอร่อยสูงสุดเหวี่ยงเลยนี่พูดแล้วมันก็ถูกด่าแต่ถูกด่าบ่อยเข้ามันก็ชินไปเองมันก็พูดได้เรื่อยๆนะว่าระวังให้ดีเรื่องตัวกูเรื่องของกูเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าคุกคุกแล้วมันก็สิ่งมีสิ่งล่อเลี้ยงให้ติดคุกให้รักคุกหน้าหัวหรือไม่หน้าหัวในคุกมันมีสิ่งที่ยั่วที่หลอกที่ล่อให้รักคุกให้อยากจะอยู่ในคุกเพราะไม่รู้ว่าคุกแล้วก็ยิ่งอยากจะอยู่ในคุกถ้าเป็นคุกชั้นสวรรค์แล้วก็ยิ่งมากกว่านี้ถ้าเป็นคุกชั้นพรหมโลกขึ้นไปอีกก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกมีอะไรที่รุนแรงมากดึงล่อไว้ให้อยากอยู่ในคุกให้เมาคุกให้ไม่อยากจะออกจากคุกนี่เขาเรียกว่าเหยื่อในโลกอัศทะอัศทะคำนี้ตามธรรมดาก็แปลว่าคุณค่าที่น่ารักน่าพอใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมากกว่านั้น มันก็กลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดคนให้จมอยู่ในกองทุกข์ คุกอย่างมนุษย์โลกก็มีกามารมณ์มีกามารมณ์อย่างมนุษย์ คุกอย่างสวรรค์ในกามาวจรก็มีกามารมณ์อย่างสวรรค์ที่นี่คุกอย่างพรหมโลกไม่มีกามารมณ์แต่ก็มีสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรือราคะด้วยยิ่งไปกว่าอีกเนี้ยวแน่นไปกว่าอีกเป็นรูปราคะเป็นอรูปราคะนี่ละยากที่ว่าพระโสดาบันสกิทาคามีละไม่ได้ต้องอนาคามีบรรเทาแล้วก็ถึงจะละหมดเมื่อเป็นพระอรหันต์แม้แต่อนาคามีก็ยังละไม่ได้อรูปราคะรูปราคะความสุขนั้นเกิดมาแต่รูปและอารูปนั่นคุกที่ยิ่งเข้าใจยากเข้าใจยาก คุกมนุษย์คุกเทวดากามาวจรแล้วก็ทุกพรหมโลกชนิดมีรูปและไม่มีรูปล้วนแต่เป็นคุกทั้งนั้น เรียกภาษาไพเราะก็เรียกวัฏฏสงสารเป็นวัฏฏสงสารที่วนเวียนที่วนเวียนทั้งนั้นต้องเนื้อนั่นขึ้นไปนะ จึงจะเป็นโลกุตระจะว่ายังไงกันประกาศตัวเป็นพุทธบริษัทนะแล้วก็ติดคุก อยู่ในโลกนี้ในวิสัยโลกมันก็ไม่ยังก็ยังไม่ลืมตายังไม่รู้แจ้งยังไม่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ยังติดคุกเมื่อเราเกิดมาเราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องจากท้องแม่ไม่มีความรู้อย่างถูกต้องติดมาด้วยพอเกิดโผล่ขึ้นมาก็เริ่มติดคุก
รักนั่นก็ติดคุกนั่นเกลียดนี่ก็ติดคุกนี่มีความรักความยินดีก็ติดคุกที่น่ารักน่ายินดีมีความเกลียดมีความยินร้ายก็ติดคุกความยินร้ายที่น่าเกลียดน่าชังมันก็เป็นคุกชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะมันจับไว้มันยึดไว้อย่าเข้าใจว่าไอ้ความโกรธความไม่รักไม่พอใจนั่นนะไม่ใช่อุปาทานมันเป็นอุปาทานชนิดหนึ่งสำหรับที่จะยึดไว้เพื่อเกลียดเพื่อโกรธเพื่อกลัวเพื่ออะไรต่างๆต้องไม่มีอุปาทานอย่างใดเลยจึงจะเรียกว่าไม่มีคุกไม่ได้จิตคุกขอทุกคนมองดูกันในข้อแรกนี้ว่าเราทุกคนกำลังติดคุกแล้วในคุกนั้นมีสิ่งที่ล่อลวงให้หลอกลวงให้เมาคุกให้พอใจที่จะอยู่ในคุกจะเล่าเรื่องที่เคยเล่าบ่อยๆทีก็ได้ผู้หญิงคนหนึ่งที่แถวนี้อยากชื่อเลยก็อยากไปนิพพานอาตมาบอกว่าโอ้ในนิพพานไม่มีรำวงนะอยากไหมอ้าวเอานะไม่เอาไม่เอาไม่อยากขอถอนในรำวงในนิพพานไม่มีรำวง เพียงแต่ไม่มีรำวงก็ไม่อยากไปแต่ที่นี่มีรำวงนี่ ในโลกนี่มีรำวง ก็อยากจะเอาจะได้ยินเขาว่าพระนิพพานต้องเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยิ่งแต่ก็คิดว่าจะมีรำวงชนิดที่ดีกว่านี้นะ ก็อยากจะไปก็เลยมีอะไรอะไรอยู่ในคุกที่ล่อลวงให้คนเมาคุกพอใจคุกสมัครอยู่ในคุกไม่ออกไปจากคุกแล้วมันก็อยากจะให้มีคุกที่ดีกว่านั่นแหละมันจึงละจากคุกอย่างมนุษย์ไปติดคุกอย่างสวรรค์กามาวจรแล้วมันหลุดแล้วก็จะไปติดคุกอย่างอรูปาวจรไปอย่างรูปาวจรแล้วไปติดอย่างอรูปาวจรตามลำดับนะกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเรื่องแต่เป็นโลกียะยังผูกพันอยู่ในวิสัยโลกนั่นแหละคือคุกคิดดูว่าจะเอาไหมจะออกจากคุกกันไหมก็จะเลื่อนคุก เลื่อนคุกให้ดีกว่าให้แพงกว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปจะพูดให้มันใกล้ชิดให้มันง่ายขึ้นมาอีกอยู่อย่างธรรมดาสามัญนี่ก็สบายดีแล้วไม่ยุ่งยากแต่นี่มันอยากจะเลื่อนคุกนี่ไปกู้เงินเข้ามาซื้อโทรทัศน์นี่จะได้เมาโทรทัศน์จะได้ดูโทรทัศน์จะได้มีตู้เย็นจะได้มีอะไรต่างๆนี่มันอยากจะเลื่อนคุกเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรเพราะว่าเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีตู้เย็นไม่ต้องมีโทรทัศน์ไม่ต้องมีรถยนต์อ้าวแต่มันก็ไม่พอใจมันจะเลื่อนขึ้นไปมีโทรทัศน์มีตู้เย็นมีรถยนต์ก็ไปกู้เงินเข้ามา แล้วก็เอามาสำหรับเป็นคุกที่ดีกว่าเดิมที่ยิ่งกว่าเดิมที่แนบเนียนกว่าเดิมนี่เป็นการเลื่อนคุกเท่านั้นเองอย่าเข้าใจว่ามันเป็นการดับทุกข์หรือมันเป็นการออกไปจากคุก บางทีมันจะต่ำมากกว่านั้นอยู่ดีๆมันไม่ชอบมันก็ไปพอใจอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรไอ้คนเหล่านี้มันคิดว่าดีกว่าทั้งนั้นแต่มันหารู้ไม่ว่านั่นมันเป็นคุกที่ร้ายไปอีกเขาจึงได้เรียกว่าอบายมุขคือปากทางแห่งอบายปากทางแห่งอบายอบายมุขบางคนพอใจในน้ำเมาจนยิ่งกว่าสิ่งใดๆหมดก็มีเคยเห็นเมื่อขอร้องให้เลิกน้ำเมาเขาโกรธดูการเล่นการพนันเนี่ยเขาชอบยิ่งกว่าชอบเล่นไพ่ยิ่งกว่าฟังพระสวดเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ไปดูกันแล้วกันมันอยากจะติดคุกต่ำๆมันไม่อยากจะเลื่อนให้มันดีขึ้นไปเนี่ยเป็นข้อใหญ่ใจความสรุปสั้นๆได้ว่าชีวิตมันติดคุกชีวิตตัวตนติดคุกแห่งตัวตนตัวกูต
ติดคุกแห่งตัวกูเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างโง่เขลานั่นแหละมันเป็นคุกอุปาทานว่าอะไรมันก็เป็นคุกชื่อนั่นขึ้นมานี่ก็ติดอยู่ที่นั่นแล้วก็มัวเมาอยู่ที่นั่นมันมีตัวตนมากเท่าไรก็เป็นคุกใหญ่ขึ้นเท่านั้นมีอุปาทานมากเท่าไรก็เป็นตัวเป็นคุกใหญ่มากเป็นคุกใหญ่ขึ้นเท่านั้นมันลำบากมากลำบากน้อยมันก็เท่ากับความมากหรือน้อยของอุปาทานนั่นแหละอุปาทานมีเท่าไรมันก็สร้างความมากความใหญ่ความลำบากยุ่งยากขึ้นเท่านั้นแหละ อุปาทานก็อยู่ในรูปของสองคำคือตัวตนกับของตนจะของเราตัวเราหรือของเราตัวตนหรือของตนตัวกูหรือของกูก็แล้วแต่มันก็มีสองอันนั้นแหละคือมีว่าตัวตนกับว่าของตนตัวตนก็คือตัวข้างในตัวตนตัวตนเป็นนามรูปเป็นตัวตนขันห้าเป็นตัวตนอายตนะหกเป็นตัวตนเนี่ยเรียกว่าตัวตนตัวตนติดคุกแห่งตัวตนเต็มที่เลยหันไปทางไหนก็ยังอยู่ในคุกแห่งตัวตนจะหมุนจะดิ้นไปทางไหนก็ยังอยู่ในคุกแห่งตัวตนถึงขั้นพรหมโลกแล้วก็ยังหมุนอยู่ในคุกแห่งตัวตนนี่เรียกว่าคุกภายในเป็นตัวตนทีนี้คุกที่เนื่องกับตัวตนจะเรียกว่าภายนอกก็ได้แต่คำที่คำบาลีก็ว่าเนื่องอยู่กับตัวตนคืออัตตนิยาอัตตาคือตัวตนอัตตนิยาคือของตนคือของกูของกูของกูไอ้ตัวตนมันมีอะไรเป็นที่ยึดถือมันก็ว่าอันนั้นแหละของกูของกูมันก็ได้แต่สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือที่เป็นวัตถุเป็นนั่นก็เป็นบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติที่เป็นนามธรรมก็เป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรไปตามแต่ที่มันจะยึดเอาว่าเป็นของกูสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมีอยู่เป็นสองอย่างเป็นตัวตนกับเป็นของของตนเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยานั่นมันขึ้นอยู่ที่ตัวตนเพราะว่าถ้ามีตัวตนแล้วมันก็จะมีของตนถ้ามันไม่มีตัวตนมันมีของตนไม่ได้ถ้าดูกันที่แท้มันก็คล้ายๆก็มีเพียงสิ่งเดียวคือตัวตนกับสิ่งที่เนื่องอยู่กับตัวตนมีตัวตนเป็นประธานแต่ถ้าแยกเป็นสองอย่างก็มีตัวตนกับสิ่งที่เป็นของตนหรือเนื่องอยู่กับตัวตนนั้นแยกออกมาเป็นของตนก็เรียกว่าของตนเรามีตัวตนเรามีของตนเป็นเครื่องกักขังจิตใจให้อยู่ในวงนั้นออกไปจากนั้นไม่ได้ออกไปจากนั้นไม่ได้ติดคุกตัวตนแล้วมีเสน่ห์คือของตนที่อยู่ในคุกมันล่อมันหลอกมันผูกพันเอาไว้ไม่ให้อยากไปจากคุกนี้มีของตนเป็นเครื่องหลอกเป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องทำให้มัวเมาอยู่ในคุกนี้คุกแห่งตัวตนทั้งตัวตนและทั้งของตนมันก็กลายเป็นคุกไปหมดร่วมกันไปเลยมันก็จึงเหนียวแน่นแล้วก็ดูเอาเองสิไม่ต้องถามใครอ่านจากหนังสือก็ลำบากไม่ก็ได้เข้าใจดูตัวเองดูที่เป็นอยู่จริงในชีวิตนี้มีอะไรเป็นตัวตนมีอะไรเป็นของตนแล้วมันยึดถืออย่างเหนียวแน่นที่สุดจริงหรือไม่จริงหรือไม่ไม่ต้องเชื่อใครพระพุทธศาสนาสอนให้ดูภายในดูตัวเองรู้จักตัวเองอะไรไม่ต้องเชื่อใครไอ้เรื่องไม่ต้องเชื่อใครนี่ก็ถูกด่าเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ต้องเชื่อใครต้องเชื่อสติปัญญาของตนที่มองเห็นในกาลามสูตรข้อสุดท้ายก็อย่าเชื่อเพราะเหตุว่าสมณะนี่เป็นครูของเรานี่มันก็เท่ากับปฏิเสธพระพุทธเจ้าเองแหละว่าไม่ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูของเราแล้วพูดแล้วเราก็จะเชื่อท่านให้ฟังแล้วไปคิดไปใคร่ครวญ
มองเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้แล้วก็ปฏิบัติดูดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อมันกลายเป็นเชื่อตัวเองช่วยตัวเองหลักอีกหลักหนึ่งในมหาประเทศก็อย่าเชื่อเพราะผู้นั้นเขาอ้างว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธเอารับมาพิจารณาดูดับทุกข์ได้ไหมถ้าดับทุกข์ได้ก็ได้เขาจำมาถูกแล้วแต่ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้ก็เขาจำมาผิดแล้วฉันไม่เชื่อเมื่อแกจะอ้างว่าฟังมาจากพระพุทธเจ้าข้อนี้มันจะได้ไกลลงไปถึงกับว่าในพระไตรปิฎกที่เชื่อว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้านั้นก็มีน้ำหนักเท่านั้นแหละฉันไม่เชื่อว่าแกได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นต้องดูว่ามันถูกหรือผิดมันดับทุกข์ดับทุกข์ได้หรือไม่นะนั่นมันเป็นถึงขนาดนั้นในพุทธศาสนาเรามีอิสระขนาดนี้ไม่ก็มาใช้กับพระอานนท์ได้พระอานนท์บอกว่าได้ฟังมาอย่างนี้แถลงในที่ประชุมเอาก็ฟังมาอย่างนี้ก็จดกันไว้บันทึกกันไว้จำกันไว้แต่ฉันจะไม่ยอมเชื่อเพราะเหตุที่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าจะต้องพิจารณาดูก่อนว่ามันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันเข้ากับได้ก็เรื่องทั่วไปที่จะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูมันดับทุกข์ได้เอาจริงทีนี้เต็มทำเต็มที่เชื่อเต็มที่ปฏิบัติเต็มที่ก็ยิ่งดับทุกข์ได้ยิ่งดับทุกข์ได้ก็ยิ่งเชื่อเต็มที่พอหลุดพ้นแล้วก็เลยเชื่อถึงที่สุดนั่นศรัทธาที่จะมีจริงถึงที่สุดมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละไอ้มนุษย์เหล่านี้อย่าอวดดีไปเลยว่ามีศรัทธามันงมงายทั้งนั้นแหละแต่เมื่อมันดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วมันเชื่อได้ว่าโอ้นี่มันดับทุกข์ได้จริงมีปรากฏอยู่อย่างนี้ศรัทธาจึงจะเต็มเปี่ยมมันจะมีได้ก็แต่พระอรหันต์เท่านั้นอย่ามัวงมโคงว่าศรัทธาเป็นของเบื้องต้นมันก็จริงมันตั้งต้นจริงแต่มันไปเต็มที่บริบูรณ์เมื่อเป็นพระอรหันต์คือดับทุกข์ได้แล้วนะศรัทธาจึงจะเต็มที่ข้อความอย่างนี้หลักเกณฑ์อย่างนี้อ่านพบในบาลีไม่ใช่ว่าเอาเองแต่เธอจะมองเอาเองโดยเหตุผลก็เห็นจริงถ้าดับทุกข์ได้เสร็จแล้วมันก็ยิ่งก็เชื่อเต็มที่ดิเดี๋ยวนี้มันก็เชื่อไปตามเขาว่าเชื่อไปตามคาดคะเนบ้างตามเขาว่าบ้างตามตัวหนังสือมันก็เป็นเชื่อที่ไม่ที่ไม่แท้จริงและไม่สมบูรณ์พอดับทุกข์ได้เสร็จแล้วมันจริงที่จะสอนว่าอย่างไรมันดับทุกข์ได้จริงเป็นอย่างนั้นจริงพระธรรมนี่ดับทุกข์ได้จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีจริงพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีจริงจริงศรัทธาจึงจะเต็มเปี่ยมมีได้แก่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่ใช่เรื่องเบื้องต้นเรื่องเบื้องต้นนั้นเป็นจุดตั้งต้นที่จะดึงไปตามความเชื่อภายนอกซึ่งเป็นการน้อมใจเชื่อซึ่งมีทางผิดพลาดแต่โดยเหตุที่ว่ามันยังดีกว่าที่จะไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือไม่มีเชื่อที่เป็นจุดตั้งต้นแต่มันยังไม่เป็นศรัทธาที่แท้จริงมันยังไม่เป็นสัจทินทรียังที่แท้จริง นี่เรามีตัวตนติดคุกตัวตนก็ควรจะ ฉลาดในคุก พูดแล้วมันจะหนาวเมื่อติดคุกแล้วมันก็ควรฉลาดขึ้นในคุกอย่าเมาคุกอย่ารักคุกให้มันยิ่งขึ้นไปแต่ดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ฉลาดโอ้อย่างนี้มันอย่างนี้แล้วก็ค่อยเกลียดไอ้ที่มันเป็นทุกข์เป็นไปเพื่อทุกข์กลัวไอ้มันเป็นทุกข์เป็นไปเพื่อทุกข์แล้วมันก็กลัวทีนี้อุตตปาถ้าแท้จริงมันมีอย่างนี้ มันจะเป็นอย่างที่พูดกันอยากจะให้นึกถึงคนที่ตายไปแล้วลองนึกดูดิอายุมากๆแล้วกันแล้วก็นึกดูคนกี่คนที่เป็นคนแก่ก่อนเราตายไปแล้วพ่อแม่ก็ดีไม่ใช่ก็ดีใครก็ที่เขาว่ามันเก่งมันรวยมันรวยมันอะไรที่มันตายไปแล้วว่ามันออกจากคุกหรือไม่มันออกจากคุกหรือไม่มันเคยรู้เรื่องนี้หรือไม่มันได้เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้หรือไม่ไอ้ที่ตายไปแล้วมีเวลาว่างๆเมื่อไหร่ลองนึกดูใครบ้างใครที่เรารู้จักดีมันไปไหนมันออกจากคุกหรือมันไปหาคุกใหม่
มันออกจากคุกหรือมันไปหาคุกใหม่ดูมันจะได้ช่วยมากขึ้นโอ้มันไปหาคุกใหม่ส่วนใหญ่มันไปหาคุกใหม่มันไม่ละตัวกูมันจะไปหาคุกสำหรับตัวกูที่ดีกว่าแล้วก็ได้ติดคุกมันมีอัตตาอัตนิยาเรื่อยไปเพราะมันมีคุกเผื่อเลือกไว้ให้อีกมากตามที่ความคิดความนึกมันจะนึกไปได้ดีกว่าสวยกว่าสนุกสนานกว่าคือเอาสิ่งที่พอใจอยู่แล้วเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เพิ่มอำนาจกำลังให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสนุกกว่านั่นดีกว่านั่นสวยกว่านั่นอร่อยกว่านั่นเพลินกว่านั่นนี่มันเป็นเหตุให้สร้างคุกใหม่ถ้าเขามีบุญเขาก็สร้างคุกได้สวยงามกว่าเก่าไม่ต้องสงสัยถ้าเขามีบุญนี่มันเป็นเรื่องถูกด่าพูดอย่างนี้เพราะว่าทุกคนมันต้องการบุญต้องการจะทำตามที่คำสั่งสอนกันมาว่าให้ทำบุญแต่เรามาบอกว่าบุญเป็นคุกที่สวยกว่าดีกว่ายิ่งขึ้นไปคือมันจะยึดมั่นมากกว่ามันจะทรมานจิตใจมากกว่ามันจะบ้าจะหลงมากกว่าระวังให้ดีๆในชั้นแรกเมื่อไม่รู้จักบุญก็ทำบุญนะถ้าทำไปมันก็รู้จักว่ายึดถือไม่ได้ควรจะปล่อยไว้เอาแต่ความสะดวกสบายสำหรับที่จะนิพพานให้บุญเนี่ยเป็นเครื่องสะดวกสำหรับจะไปนิพพานจะเลื่อนขึ้นไปนิพพาน อย่าให้บุญเนี่ยกลายเป็นคุกขึ้นมาแล้วมันจะติดคุกนั่นซึ่งนานกว่าเสมอบุญยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไรก็ยิ่งติดคุกนั่นนานมากขึ้นไปเท่านั้นมนุษย์มีอายุขัยกี่ปีก็เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชอายุเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยปีชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตอายุเพิ่มขึ้นเป็นพันปีหมื่นปีพอถึงชั้นพรหมอายุก็เป็นหมื่นปีเลยนั่นแหละรู้สึกว่าไอ้คุกนะมันจะยืดออกไปจะนานออกไปจะเหนียวออกไปทางนั้นถ้ามาอย่างนั้นก็คงไม่กล่าวว่าอย่างนั้นนะถ้ามันพอใจหนักขึ้นคือคุกมันสวยกว่าคุกมันสบายกว่าคุกมันงดงามกว่าคุกมันยั่วยวนมีเสน่ห์มากกว่านี่เรื่องคุกแห่งชีวิตยิ่งสบายกว่าสวยงามกว่าเท่าไรก็ยิ่งกลัวตายเท่านั้นแหละยิ่งกลัวตายมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นแหละที่พูดนี่ไม่รู้ว่าจะถูกด่าสักกี่มากน้อยและจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ยังไม่รู้ถ้าใครมันฟังผิดนะมันไม่อยากทำบุญมันไปทำบาปแล้วก็เรียกว่าเสียหายมากแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้ามันรู้จักบุญแล้วมันจะไปทำบาปนี่เป็นไปไม่ได้เราจึงพูดกันแต่เพียงว่าอย่ายึดถือให้บุญเป็นคุกขึ้นมาอีก หลักในพระพุทธศาสนาว่าไม่ทำชั่วแล้วก็ทำดีกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วทำจิตให้ผ่องแผ้วนั่นแหละอย่าให้ติดคุกแห่งความดีมาทำจิตให้ผ่องแผ้วให้หลุดจากคุกแห่งความดีสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสู้กับสัมปทาทำความกุศลให้ถึงพร้อมคือดีสจิตตปริโยทัปปนังทำจิตให้ขาวผ่องก็อย่าติดคุกดีอย่าติดคุกกุศลอย่าติดคุกบุญถ้าถือได้ตามนี้ก็ปลอดภัยนะเดี๋ยวนี้จะเป็นว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันติดอยู่ที่นั่นทั้งนั้นมัวเมาอยู่ที่นั่นทั้งนั้นมีปัญหารอบด้านด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความไม่ได้ตามที่ต้องการนั่นแหละเป็นตัวความหมายที่เป็นคุก
แต่เดี๋ยวนี้มันก็เอาที่ไม่ได้ตามต้องการมาเป็นการได้ตามที่ต้องการให้มันสับกันอยู่หรือมันหลอกลวงกันอยู่มันก็เลยมีปัญหาขอให้ระวังกันให้ดีๆว่าการเลื่อนชั้นนะขอให้มันห่างให้มันถอยออกมาจากคุกอย่าให้มันลึกเข้าไปในคุกที่สวยงามกว่าอร่อยกว่าสนุกสนานกว่าพูดอย่างนี้ดูมันจะพูดได้แต่ที่สวนโมกไปพูดที่อื่นมันอาจจะถูกขว้างด้วยก้อนอิฐก็ได้มันไม่แน่แม้จะที่พูดที่กรุงเทพมันก็จะถูกด่ามากเหมือนกันแม้จะพูดที่กรุงเทพที่นี่มีอิสระที่จะพูดผู้ฟังก็ต้องเป็นอิสระพอที่จะไปคิดไปนึกให้มันถูกต้องอย่ามันควายเขวกันไปซะอีกการทำบุญขอให้เป็นการทำเพื่อชำระบาปอย่าให้เป็นไปเพื่อสร้างคุกใหม่ที่สวยงามกว่าคุกเก่าคำว่าบุญแท้จริงคำนี้ก็แปลว่าชำระบาปล้างบาปไม่ใช่แปลว่าสนุกสนานสวยงามอร่อยเป็นทิพย์เป็นอะไรไปทุกอย่างไม่ได้แปลอย่างนั้นละคำว่าบุญแต่ไม่รู้ใครคราวไหนมันเอาคำว่าบุญมาเป็นชื่อของความสุขทางกามารมณ์สูงสุดนี่มันผิดความหมายของคำว่าบุญโดยแท้จริงของเดิมเขาบุญเป็นเครื่องชำระบาปไอ้บุญแท้จริงอ่ะมันชำระบาปบาปอะไรบาปความเห็นแก่ตัว การทำบุญออกไปที่ถูกต้องถ้าเป็นบุญจริงมันจะลดความเห็นแก่ตัวจะล้างความเห็นแก่ตัว นั่นแหละคือบุญจริงถ้าทำบุญแล้วมันเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่บุญที่แท้จริงตามความหมายเดิมที่ว่าล้างบาปมันกลายเป็นชื่อของความสุขชนิดที่เหลือที่จะกล่าวที่เอาไว้โฆษณาหลอกลวงคนจงรู้ความหมายของคำว่าบุญว่าถ้าทำบุญแล้วมันต้องล้างบาปคือลดความเห็นแก่ตัวทำบุญแล้วลดความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ตักบาตรช้อนหนึ่งได้วิมานหลังหนึ่งเนี่ยมันค่ากำไรเกินควรนั่นมันควรจะเรียกว่าค่ากำไรเกินควรไม่เรียกว่าทำบุญหรอกเพราะมันเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มความเห็นแก่ตัวถ้าทำบุญแล้วไปสวรรค์ไปสนุกสนานกันอยู่อย่างนั้นมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวมันไม่ลดความเห็นแก่ตัวมันไม่ตรงกับความหมายคำว่าบุญเป็นเครื่องชำระบาปก็มีมาเพื่อล้างบาปเพื่อลดบาปมันก็ไปเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันก็เพิ่มบาปเท่านั้นเองมันคุกเป็นคุกขึ้นมาอย่าทำบุญให้เป็นคุกขึ้นมาแต่ทำบุญให้เป็นเครื่องชำระบาปให้ลดความเห็นแก่ตัวให้ลดเหตุหรืออุปสรรคแห่งนิพพานคือล้างตัวให้สะอาดให้เหมาะสมเลยสำหรับจะบรรลุนิพพานนะแล้วมันก็อยู่เนื้อบุญนะมันทั้งเนื้อบาปแล้วก็เนื้อบุญแล้วก็นิพพานอันต่ำก็คือบาปสูงขึ้นมาก็คือบุญเนื้อบุญก็คือนิพพานหรือว่างอันต่ำก็คือชั่วเนื้อชั่วขึ้นมาก็คือดีเนื้อดีขึ้นไปก็คือว่างคือนิพพานอันแรกเป็นทุกข์แล้วก็เป็นสุขขึ้นมาเนื้อสุขขึ้นไปก็คือว่างหรือนิพพานมันจะมีสามชั้นอย่างนี้เสมออันสุดท้ายนั่นคือมันหลุดจากคุกเป็นนิพพานเป็นว่างจากคุกว่างจากสิ่งผูกพันว่างจากตัวตนว่างจากของตนเนี่ยขอให้ทุกคนรู้จักให้สิ่งที่เรียกว่าคุกเมื่อได้มีความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนเมื่อนั้นเป็นคุกทันทีก็หนักอึ้งไปหมดแต่มันมีความสนุกสนานอร่อยเป็นเครื่องบังเอาไว้ก็เลยสนุกกันจนไม่รู้ว่ามันเป็นคุกเวลาที่ว่างว่างว่างไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์เวลานั้นสบายที่สุด
บางเวลามันก็พลุกมีได้เองเหมือนกันแต่คนไม่สนใจจึงขอเตือนให้สนใจคอยท่านระวังสังเกตไว้ดีว่าเวลาไหนว่างสบายที่สุดด้วยแล้วก็ด้วยดีเวลานั้นมันไม่เกี่ยวกับดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์มันว่างก็เป็นรสของพระนิพพานนิดๆหน่อยๆมาล่วงหน้ามาให้ชิมลองดูก่อนเมื่อชิมลองกิจแล้วก็จะได้จิตใจก็ได้ทำให้ยิ่งขึ้นไปจนพบพระนิพพานจริงเป็นเวลายืดยาวแต่คนไม่สนใจไม่ว่าความว่างจะมาเยี่ยมกายบ้างก็ไม่สนใจไม่รู้จักถือเอาไม่รู้จักขยายให้มันมากออกไปนี่คือปัญหาที่มันมีอยู่จริงซึ่งเป็นเหตุทำให้ติดคุกจมคุกเมาคุกอยู่ในคุกอย่างไม่ออกจากคุก ดูมิตรสหายชาวเกลือญาติอาจารย์ก็ได้ที่มันตายไปแล้วนั่นออกจากคุกหรือเปล่าควรจะไปหาคุกใหม่ที่ดีกว่าเก่าทีนี้เรามาดูตัวเองที่นี่ที่ติดคุกอยู่ที่นี่นี่เราก็กำลังแบะเปลี่ยนแปลงคุกเปลี่ยนเลื่อนคุกเลื่อนคุกเปลี่ยนคุกเลื่อนคุกเปลี่ยนคุกอยู่จนไม่เป็นที่พอใจหลอกลวงพอใจไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดรักคุกและเมาคุกเพราะมันเปลี่ยนได้ไม่มีโทรทัศน์ไปซื้อโทรทัศน์มาได้มันก็เปลี่ยนคุกได้เดี๋ยวอยู่ที่นี่มันก็เปลี่ยนคุกได้เรื่อยติดคุกที่เปลี่ยนใหม่ได้เรื่อยมีตัวกูเป็นคุกยืมคำกลอนหนังสือเล่มหนึ่งมาพูดว่าเมาเหล้าเมายิงเมาหยิ่งเมายอชั่วครู่รู้พอไม่เหมือนเมาสวรรค์แค่ว่าอย่างนั้นเมาเหล้าก็เดี๋ยวก็หายเมาผู้หญิงเดี๋ยวก็หายเมาหยิ่งเมาดีเดี๋ยวก็หายเมายอเมารูปยอเดี๋ยวก็หายไม่เหมือนเมาสวรรค์ซึ่งไม่รู้จักคลายไม่รู้จักพอนั่นแหละก็มีอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากจะเอามาเปลี่ยนคำสุดท้ายที่มันเป็นคุกว่าเมาเหล้าเมายิงเมาหยิ่งเมายอเมาชั่วครู่รู้พอไม่เหมือนเมากูเมาตัวกูเมาตัวกูไม่มีวันสั่งไม่มีวันพอมันเป็นการติดคุกที่แนบแน่นถาวรไปเลยเมากูไอ้เมาสวรรค์ก็สวรรค์ก็เป็นคุกแต่มันยังไม่ร้ายหนักเท่าเมากู้เป็นพรหมโลกรูปพรหมรูปพรหมแล้วมันก็ยังมีกู้เป็นหนักขึ้นไปอีกไอ้เมากู้นะเป็นคุกอย่างยิ่งอย่าให้กลายเป็นคุกอะไรที่ว่าดีว่าบุญน่าค้อนเป็นเครื่องชำระบาปให้มันเป็นเลื่อนเป็นบันไดสำหรับเลื่อนขึ้นไปสู่นิพพานอย่าให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นคุกขังตัวเองไว้ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุญไอ้ตัวกูมันต้องมีเมาอะไรอย่างนึงเมาดีเมาสวรรค์เมาอะไรก็ตามไอ้กูมันต้องเมาอะไรอย่างนึงเป็นของกูแล้วมันก็เป็นคุกขึ้นมา ไอ้สิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตทีนี้จะดูถึงสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตถ้าเราอยู่ในประเภทกามาวจรเป็นมนุษย์เป็นเทวดากามาวจรมันก็มีกามตัณหาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะ ถ้าว่าเป็นพวกรูปาวจรมันก็มีภวตัณหาในปริยายหนึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าเป็นพวกอรูปาวจรก็มีวิภวตัณหาในปริยายหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดในปริยายที่ไม่อยากจะมีรูป เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานก็มีคุก มีคุก ระวังตัณหามาจากเวทนาโง่เวทนาที่ไม่มีวิชาไม่มีปัญญา
หลอกให้ยินดียินร้ายเกิดตัณหาอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีตัณหาแล้วก็ต้องมีผู้อยากตัณหาคือความอยากก็ต้องเกิดรู้สึกกู้ผู้อยากขึ้นมาก็เป็นอุปาทานตรงนี้ก็ฟังแปลกมันมีความอยากก่อนแล้วจึงเกิดผู้อยากไอ้พวกนั้นมันก็หาว่าผิดลอจิกเพราะมันยึดตามลอจิกตามตรรกะหรือลอจิกแต่ที่แท้มันมีความอยากความโง่ที่เป็นความอยากขึ้นมาก่อนแล้วความโง่ที่เป็นความอยากมันก็ผลิตความโง่ที่เป็นตัวกูผู้อยากคืออุปาทานขึ้นมาความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากนั้นมันเกิดภายหลังความอยากความอยากด้วยความโง่ต้องเป็นไปเต็มที่แล้วอันนั้นจะผลิตหรือปรุงความรู้สึกก็มีตัวกูผู้อยากนี่คือบาลีที่ว่าตัณหาให้เกิดอุปาทานความอยากให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูไม่ผิดลอจิกแล้วเพราะมันเป็นของไม่มีตัวจริงมันเป็นของปรุงตามอวิชชามันก็เป็นได้คือความรู้สึกอยากเกิดก่อนแล้วความรู้สึกว่ากูผู้อยากมันเกิดทีหลังมันไม่ใช่มีตัวตนที่แท้จริงถ้าฟังไม่ถูกเป็นเรื่องตัวตนแท้จริงมันก็ผิดลอจิกแต่นี่เป็นความจริงที่ว่ามีความอยากเกิดขึ้นเต็มที่ในจิตแล้วความอยากนั่นก็ปรุงเองความโง่ต่อไปอีกคือมีตัวกูผู้อยากตัวกูผู้อยากแล้วก็อยากมาเอาเป็นของกูเอามาเป็นของกูยึดถือสิ่งใดสิ่งนั่นจะเป็นคุกถ้าอยากจะสรุปความจำง่ายๆก็ว่ายึดถือสิ่งใดสิ่งนั่นจะเป็นคุกขึ้นมาทันทียึดถือสิ่งใดว่าตัวกูก็ได้ยึดถือสิ่งใดว่าของกูก็ได้มันสิ่งนั่นจะกลายเป็นคุกขึ้นมาทันทีนั่นเราก็พอใจ พอใจอยากพอใจพอใจในนั่นในนี่เปลี่ยนกันเรื่อยอยากในสิ่งใดก็มีอุปาทานในสิ่งนั่นสิ่งนั่นก็กลายเป็นคุกขึ้นมาทันทีคุกก็คืออุปาทานถ้าเรียกภาษาง่ายๆก็คือตัวกูของกูตัวกูของกูนั่นคืออุปาทานมีที่ไหนกลายเป็นคุกขึ้นมาทันทีแล้วก็ขังจิตใจนั่นไว้ทันทีนี่ก็เรียกว่ามันมีการติดคุก ถ้าว่าจะมีดีมีถูกมีอะไรก็อย่าให้เป็นเรื่องยึดถือให้เป็นดีที่ไม่เมาบุญที่ไม่เมานี่จะรับประกันได้หน่อยว่าต้องเอาดีที่ไม่เมาไม่บ้าไม่บ้าดีไม่เมาดีแล้วก็ต้องเอาบุญที่ไม่เมาไม่เมาบุญไม่บ้าบุญแล้วมันก็จะปลอดภัยมันจะไม่กลายเป็นคุกทนทุกข์ทรมานการหลุดจากคุกก็คือจิตไม่ไปติดอยู่ในสิ่งที่น่ายึดถือที่หลอกให้ยึดถือไปติดอยู่ในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจหรือว่าน่าเกลียดน่าชังน่าโกรธนะครับมันก็ติดอยู่ที่นั่นนั่นก็ละออกไปเสียจากความยึดถืออย่างนั้นก็เรียกว่าออกไปเสียได้จากคุกคือโลกิยวิสัยโลกิยวิสัยเป็นคุกออกไปเสียได้จากโลกิยวิสัยก็คือออกจากคุกก็คือโลกุตระเสร็จแล้วมันก็ยากตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนะมันมีเสน่ห์มากเหลือเกินมีสิ่งปิดบังมากเหลือเกินจนไม่รู้สึกมันก็ยึดถือมาเรื่อยๆตั้งแต่คลอดจากท้องแม่มันก็ยึดถือนั่นยึดถือนี่เปลี่ยนเรื่อยกันมาเป็นอุปาทานที่หนาแน่นขึ้นมาทนทุกข์ทรมานเรื่อยมาก็จะรู้สึกได้ยินได้ฟังมาคิดนึกพิจารณาเห็นอ้าวนี่มันทรมานนี่จึงอยากจะออกจากคุกนั่นขอให้เรียนในคุกให้เรียนศึกษาเล่าเรียนในคุกเมื่อมีความทุกข์ขอให้ศึกษาจากความทุก
หรือมีความสุขก็คอยศึกษาจากความสุขอย่ามัวเมาในความสุขอย่าไปมัวโกรธแค้นอึดอัดตึงตังเมื่อมีความทุกข์อย่าไปหลงไหลโลดลิงโลดในเมื่อมีความสุขแต่ศึกษาให้ดีว่านี่มันคืออะไรเห็นว่าทั้งความทุกข์และความสุขเนี่ยเป็นไม่ใช่ความสงบสุขไม่ใช่ความหยุดหรือสงบให้สุขอย่างสุขกันนี่สุขอย่างโลกนี่ไม่ใช่ความสุขคือไม่สงบทุกข์ก็ไม่ใช่ความสงบไม่ทุกข์ไม่สุขก็จึงจะเป็นสุขคือเป็นความสงบสุขมันมีอยู่สองความหมายเสมอสุขร้อนพอใจด้วยกิเลสสุขเย็นก็พอใจด้วยปัญญาด้วยวิชาในความพอใจเขาจัดว่าเป็นสองรูปแบบกามนันทิพอใจในกามอย่างนี้สุขร้อนนะธรรมนันทิพอใจในธรรมอย่างนี้ก็ไปทางสุขเย็นแต่ต้องเลยสุขเลยความหมายของสุขคือว่างนั่นจึงจะเป็นสุขที่แท้จริงแต่ถ้าพูดว่าจะว่างเป็นสุขไม่มีใครชอบไม่มีใครสนใจเรื่องเกลียดความว่างต้องหลอกให้โง่ที่หนึ่งว่าความว่างเป็นสุขอย่างยิ่งหรือว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความว่างความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ที่แท้ไม่มีความสุขอย่างที่คนนั้นรู้ไม่มีความสุขอย่างที่คนนั้นเขาต้องการที่ชาวโลกเขาต้องการความสุขอย่างนั้นไม่มีมันมีแต่ความว่างแล้วจะให้พูดเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขที่แท้จริงเดี๋ยวนี้ยังเป็นสุขหลอกอยู่สุขอย่างที่เขากำลังได้รับอยู่เป็นสุขหลอกอยู่ตรงเนื้อสุขนั่นจริงจึงเป็นสุขแท้จริงคือนิพพานคือว่างคำว่าว่างนี่มันว่างจากการปรุงแต่งว่างจากสังขารไม่ใช่ว่าว่างเพราะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นไม่ใช่ว่างมันเป็นอันอื่นเป็นความเข้าใจอันผิดอันอื่นไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ว่าไม่เป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนมันว่างจากตัวตนว่างจากภาวะที่ควรยึดถือน่ายึดถืออย่างนี้เรียกว่าว่างมีความว่างอย่างนี้ก็ไม่มีความยึดถือมันก็ไม่มีคุกไม่มีการทนทุกข์ทรมานเพราะการยึดถือเอาละวันนี้มันก็พูดเรื่องคุกเท่านั้นแหละวันนี้พูดเรื่องคุกเรื่องเดียวจะออกจากคุกโดยแท้จริงโดยวิธีการอย่างไรไว้พูดวันหลังเถิดเพราะมันยืดยาว วันนี้ไม่ต้องการอะไรมากต้องการแต่ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคุกแล้วก็ติดอยู่โดยไม่รู้สึกว่าติดคุกเท่านี้ก็พอมีคุกที่ติดอยู่โดยไม่รู้สึกว่าเป็นคุกคนติดเต็มที่ม้าแมวติดน้อยกว่าต้นไม้ไม่ติดเลยก็ว่าได้เพราะมันคิดไม่ทางยึดถือไม่เป็นมันน้อยมากมันน้อยมากจนถึงกับว่าไม่จะไม่เรียกว่าคุกของสัตว์ของต้นไม้ไอ้ของคนมันยึดถือมากจนกลายเป็นคุกขังกักขังวิญญาณทรมานจิตใจเรียกว่าคุกการบรรยายเรื่องคุกและเสน่ห์ของคุกและเสน่ห์ของคุกวันนี้ก็พอสมควรแค่เวลาแล้วไม่ก็จะมีแรงก็ให้เอาไปคิดถ้าจะได้รับประโยชน์ถ้าอยากจะได้รับประโยชน์ต้องเอาไปคิดถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วจะค่อยรู้สึกอยากจะออกจากคุกแล้วก็มาค่อยว่ากันใหม่ดิ้นรนเพื่อจะออกจากคุกโดยวิธีที่ถูกต้องต่อไปวันนี้ขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในแบบคณะสาธยายมีความหมายเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายในการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าให้สูงยิ่งขึ้นไปในกาลบัดนี้